จริงหรือไม่ครับ Facebook โกงค่าโฆษณาคำถามนี้เป็นคำถามอันตรายมากๆนะครับแล้วอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังครับผมมีคนสอบถามเข้ามาเยอะโทรเข้ามาปรึกษามาร้องห่มร้องไห้อินบ็อกซ์เข้ามาบอกพี่ Facebook โกงค่าโฆษณาหนูนะครับเรารู้กันก่อนนะครับว่า Facebook ธุรกิจอยู่ได้จากการโฆษณา Facebook ทุกวันนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกาถ้า Facebook ถูกจับได้ว่าโกงค่าโฆษณาโกงคุณน่ะ 3,000 บาท 30,000 บาทผมให้ 300,000 บาทเลยคุณคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับราคาหุ้น Facebook ที่อเมริกาแล้วมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจะโกงคุณไหม Facebook โกงค่าโฆษณาหุ้นตกทีนึงเนี่ยนะครับมูลค่าหายไปหลายร้อยหลายพันล้านบาทเพราะฉะนั้นตั้งสมมติฐานกันก่อนนะครับว่าจริงหรือไม่ Facebook โกงค่าโฆษณาไม่จริง Facebook เนี่ยด้วยระบบนะครับไม่น่าจะโกงค่าโฆษณาแต่นะครับอาจจะเป็นไปได้ที่คุณรู้สึกว่าโฆษณาเราหยุดไปแล้วทำไม Facebook มาเรียกเก็บเงินไอ้พวกนี้ Facebook ไม่ได้โกงค่าโฆษณานะเป็นแค่ความเข้าใจผิดสิ่งที่คุณเห็นรายวันกับสิ่งที่ Facebook ตัดบัตรเครดิตคุณอาจจะเป็นคนละยอดกันเป็นไปได้แล้วเป็นยอดที่ถูกต้องเป็นไปได้เพราะการคิดเงินค่าโฆษณาที่คุณเห็นรายวัน Facebook ไม่ได้เรียกเก็บบัตรเครดิตเท่ากับยอดนั้น Facebook จะเรียกเก็บเงินในบัตรเครดิตเท่ากับ1ยอดขั้นต่ำที่มันตั้งเอาไว้นะครับแล้วแต่ว่าในระบบบัญชีคุณตั้งเท่าไหร่นะครับบางคนก็ 25,000 บาท2 Facebook จะเรียกเก็บบัตรเครดิตเมื่อถึงวันที่กำหนดเช่น31สิงหาเพราะฉะนั้นเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้นะครับยอดขั้นต่ำหรือว่าถึงวันที่กำหนดถึงก่อน Facebook จะเก็บเงินตามนั้นเพราะฉะนั้นทิ้งท้ายไปอย่างนี้ครับถ้าคุณจะทำธุรกิจใน Facebook 1ขอให้เชื่อมั่นใน Facebook 2ขอให้คุณเข้าใจในการทำงานของ Facebook แล้วธุรกิจคุณจะเติบโตร่วมไปกับ Facebook ขอบคุณมากครับ